น่าสงสารเด็กชาย7ขวบพ่อเลี้ยงตามตบตีกระชากแม่ลงรถทิ้งไว้ไม่ใยดีพ่อเลี้ยงขาโหดตามทำร้ายแม่เด็กชาย7ขวบที่ขับรถเก๋งพาลูกจะไปหาน้องกระชากเมียลงจากรถพาหายไปทิ้งลูกเลี้ยงไว้ไม่ใยดีตำรวจต้องนำตัวเด็กไปไว้ที่โรงพักก่อนจะมีญาติติดต่อมาขอรับส่วนแม่หนีซ่อนตัวในห้องน้ำปั๊มต้องแจ้ง191ให้ช่วยออกมาเมื่อเวลา 18:00 นวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.กระทุ่มแบนได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทบนถนนสุขุมวิทบริเวณปั๊มน้ำมัน PT ตำบลตลาดกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแต่เมื่อมาถึงพบเพียงรถยนต์เก๋ง Honda Bio สีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่ในช่องทางขวาสุดของถนนภายในมีเด็กชายวัย7ขวบนั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับโดยกระจกฝั่งคนขับเปิดอยู่แต่รถดับเครื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจึงเข้าไปอุ้มเด็กออกมาจากรถสอบถามเบื้องต้นทราบว่ามีคนมาทำร้ายแม่เด็กแล้วเอาตัวขึ้นรถไปทิ้งเด็กไว้ในรถเพียงลำพังทางตำรวจสายตรวจจึงได้พาเด็กมาที่สภ.กระทุ่มแบนจากนั้นแจ้งให้รถยกทำการยกรถยนต์คันดังกล่าวมาไว้ที่โรงพักพร้อมยังวิทยุสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัยที่พาแม่เด็กชายไปแต่ไร้วี่แววต่อมาได้มีบุคคลใกล้ชิดของแม่เด็กโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องที่แม่เด็กวางไว้ในรถเมื่อรู้ว่าเด็กอยู่ที่โรงพักกระทุ่มแบนก็ได้เดินทางมารับตัวเด็กโดยได้ให้ข้อมูลกับสารวัตรสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนว่าแม่เด็กอายุ24ปีเป็นคนกระทุ่มแบนส่วนแฟนใหม่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและเป็นคนที่ทำร้ายแม่เด็กแล้วพาขึ้นรถหายไปโดยทั้งสองอยู่กินกันได้3ปีเศษและมีลูกสาวด้วยกัน1คนอายุ3ขวบที่ต่อมาแม่ของเด็กมักจะเล่าให้ฟังว่ามีปากเสียงทะเลาะวิวาทและถูกแฟนใหม่ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าถูกลากไปทำร้ายร่างกายแล้วจับขังไว้ในห้องน้ำของห้องพักแต่ก็หนีออกมาและเข้าแจ้งความที่สภ.สามพานจากนั้นในช่วงเย็นหลังเลิกงานได้ขับรถพาลูกชายจะไปหาลูกสาวคนเล็กที่อยู่กับยายแต่เมื่อขับรถออกมาจากที่ทำงานก็รู้ตัวว่าถูกแฟนใหม่ขับรถตามมาทางแม่ของเด็กจึงพยายามขับรถหลบหนีและโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังเป็นระยะว่าถูกแฟนใหม่ขับรถตามตลอดทางกำลังหนีมาทางกระทุ่มแบนซึ่งคำสุดท้ายที่แม่ของเด็กพูดมาทางโทรศัพท์คือหนูถูกเขาเอารถขวางหน้าจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลยกระทั่งตัวเองได้โทรเข้ามาในเบอร์มือถือแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจรับสายจึงได้รู้ว่าแม่ของเด็กถูกแฟนใหม่ขับรถปาดหน้าขวางทางไว้ก่อนจะกระชากลงมาทำร้ายกลางถนนแล้วพาขึ้นรถอีกคันโดยไม่รู้เส้นทางการหลบหนีส่วนเด็กปลอดภัยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจึงได้เดินทางมารับตัวเด็กไว้ก่อนและจะได้ติดต่อญาติของเด็กให้รับตัวเด็กไปดูแลอย่างไรก็ตามขณะที่ตำรวจกำลังพูดคุยอยู่กับบุคคลใกล้ชิดของแม่เด็กอยู่นั้นมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาซึ่งเสียงปลายสายที่โทรเข้ามาก็คือแม่ของเด็กที่ขอให้ช่วยด้วยโดยกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามส่วนโทรศัพท์ที่ใช้โทรออกมานั้นก็เป็นโทรศัพท์ของลูกชายที่แม่หยิบติดมือไปด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบประสานงานไปยัง0191จังหวัดสมุทรสงครามให้เข้าช่วยเหลือแม่ของเด็กชายตามพิกัดที่ได้แจ้งไว้ล่าสุดเวลา 21:00 นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสมุทรสงครามว่าสามารถช่วยแม่ของเด็กไว้ได้อย่างปลอดภัยนำตัวไปอยู่ในความดูแลของตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามเพื่อรอญาติไปรับกลับก่อนจะเข้าให้ปากคำตำรวจที่สภ.กระทุ่มแบนต่อไป